ฮอยรังสตูดิโอภูมิใจเสนอดราม่าในวงการเกมเมื่อสตรีมเมอร์ชื่อดังของไทยลบคลิปเกมอะตอมิกฮาร์ทลบทำไมเพราะอะไรเกมมันเกี่ยวอะไรด้วยสตรีมเมอร์หน้ากากขาวมาเล่นเกมอะตอมิกฮาร์ทเจอคอมเมนต์เข้าไปเรื่องราวละเอียดอ่อนเหรอเกมเนี่ยเขาจะเอารายได้บางส่วนสนับสนุนรัสเซียนะไม่อยากให้พี่หน้ากากขาวเล่นเกมนี้เลยเพราะมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อนะเม้นแบบนี้มาคนก็ไปตอบกับคอมเมนต์นี้กันใหญ่ว่าดราม่าอีกแล้วเหรอมานอนหรือเปล่าไปเรื่อยเลยนะไหนขอแหล่งข้อมูลหน่อยดิเอ้ยพี่หน้ากากขาวเห็นท้วงติงกันมาก็ได้ตอบคอมเมนต์กลับไปบอกว่าขอบคุณที่แจ้งครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีประเด็นแบบนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะถ้ารายได้เอาไปสนับสนุนรัสเซียจริงผมจะลบคลิปแล้วขอรีฟันทันทีแล้วหลังจากนั้นคลิปนี้ก็จอดำสนิทวิดีโอนี้เป็นส่วนตัวคนกำลังติดตามคลิปนี้อยู่ก็งงตาแตกจิเพจพี่นากักขาวแจ้งว่าผมขอ private คลิปนี้ไปก่อนนะพอดีมันมีการแจ้งประเด็นขึ้นมาเดี๋ยวขอตรวจสอบข้อมูลก่อนนะว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนแต่ถ้ามันสนับสนุนรัสเซียจริงผมจะลบคลิปไปเลยครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาอ่านอันนี้เป็นโพสต์ใหม่นะไม่ใช่อันเดิมช่วงนี้ดราม่าเยอะอะสิพี่หน้ากากขาวไอ้โพสต์นั้นของพี่หน้ากากขาวก็มีคนมาให้ความเห็นเกี่ยวกับไอ้อะตอมิกฮาร์ทนี่กันเยอะมากพี่หน้ากากขาวก็มาอีดิทโพสต์แล้วใส่ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสรุปแล้วผมจะลบคลิปอะตอมิกฮาร์ทนี้เลยนะครับยังไงฝากพิจารณากันด้วยนะครับข้อมูลต่างๆที่พูดคุยกันอาจจะมีหลักฐานไม่ชัดเจนด้วยซ้ำแต่ว่าขอให้วิเคราะห์และตัดสินใจกันด้วยเหตุและผลนะครับและขอบคุณท่านที่มาแจ้งด้วยความหวังดีด้วยครับขอให้มีความสุขกับมื้อเย็นสตรีมเมอร์รายนี้ก็อีดิทข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้แบบนี้คนก็เข้ามาคอมเมนต์รับทราบหลายคนก็เสียดายเกมนี้แต่ก็เคารพการตัดสินใจของเจ้าของโดยหลายคนก็มาแสดงความชื่นชมที่ลบคลิปนี้ออกไปมองว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวจริงๆถ้าเงินนี้มันออกไปบริจาคให้กับรัสเซียมันก็เป็นปัญหาจริงๆบางคนบอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าฮอกฟอร์ดเลกาซีนะบางคนก็สงสัยว่าเกมนี้มันสร้างก่อนเรื่องราวยูเครนกับรัสเซียหรือเปล่าบางคนก็เอ้ยมันสร้างมาต้อง 5-6 ปีที่แล้วนี่นาก่อนที่รัสเซียกับยูเครนจะทะเลาะกันอย่างจริงจังบางคนก็เอาประวัติศาสตร์มาเลยเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่2014แล้วนะถ้าเอาขนาดนั้นก็สงครามเวียดนามอเมริกาก็ผิดแล้ววะจริงของมึงไอ้หอยทุกเรื่องโยงกันมั่วแบบนี้เอามาพูดถึงเรื่องเกมอะตอมิกฮาร์ทอันนี้มันเป็นเกมแนว FPS คือเกมยิงมุมมองบุคคลที่1เขาจะเซตติ้งฉากเอาไว้ให้เราได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกคู่ขนานที่สหภาพโซเวียตชนะสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์จนหุ่นยนต์มันผิดปกติกลับมาไล่จัดการกับพวกมนุษย์ให้ตัวเอกของเรื่องเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโซเวียตถ้าได้เป็นพระเอกสักทีเอาหาเรื่องดราม่ากันไปได้อีกหาว่าเกมนี้มันเชิดชูระบบคอมแล้วก็โซเวียตมันเป็นแค่เกมโว้ยมีความโฆษณาชวนเชื่ออยู่โอ้มึงเอาได้อีกนะมันยังมีดราม่าต่ออีกนะโว้ยในเกมเนี้ยไอ้บริษัทมัดฟิตผู้พัฒนาเกมนี้อาจจะได้รับเงินสนับสนุนมาจากองค์กรต่างๆของรัสเซียเย็ดเคเอาได้อีกนะเนี่ยเจมส์แคปิตอลที่ลงทุนในโปรเจกต์นี้เป็นผู้ก่อตั้งที่เกี่ยวกับแกสพรอม VTV Bank ที่รัฐบาลรัสเซียเป็นหุ้นส่วนใหญ่อีกรัสเซียนี่มันเป็นปีศาจซาตานแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมัดฟิตคนพัฒนาเกมนี้เสือเคยเป็นผู้จัดการของบริษัท mail.ru ที่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น VK VK ก็มีข้อครหาอีกกดชอบเซ็นเซอร์เนื้อหาที่ต่อต้านรัสเซียนี่นาจะ VK ยังเสือกไปให้ข้อมูลสนับสนุนฝั่งรัสเซียด้วยเหรอแม้เนื้อเรื่องแบบนี้มันก็ถูกโยงเข้าไปเนื้อหาการเมืองของรัสเซียเลยเอ้ามีพนักงานเป็นคนรัสเซียอีกมึงเล่นเอาทุกเม็ดเลยผู้พัฒนาเกมก็เลยต้องออกมาทวิตบอกว่าพวกเขาเป็นผู้ต่อต้านความรุนแรงกับผู้คนและจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองหรือศาสนาและจะไม่อดทนกับผู้ที่สแตมเนื้อหาที่ก้าวร้าวแสดงความเกลียดชังเลือกปฏิบัติหรือคุกคามตอบแบบนี้ก็ดูเป็นกำกวมได้อีกเอาคำจำกัด
ความคนบนโลกออนไลน์เป็นแผลบเอาได้อีกเรื่องนี้ลมหายใจแผ่วๆของชาวรัสเซียก็ผิดนะแบบเนี้ยชาวเน็ตก็มาโยงอีกว่าการเรียกร้องสงครามเป็นสแปมได้ยังไงวะทุกอย่างมันบานปลายไปได้อีกเอาคนที่แต่งเพลงให้อะตอมิกฮาร์ทผมจะนำเงินที่ได้จากเกณฑ์นี้ไปบริจาคให้กับสภากาชาติของออสเตรเลียครับเพื่อช่วยเหลือเหยื่อสงครามชาวยูเครนแล้วติดแฮชแท็กซัพพอร์ตยูเครนหลังจากนั้นเกมนี้ก็วางจำหน่ายวันที่21กุมภาพันธ์เฮ้ยนี่มึงวางขายใกล้กับวันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนรัสเซียเยสเคมึงไปได้อีกเหรอวะเนี่ยเออมึงช่วยบอกวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัสเซียหน่อยสิจะได้เปิดขายเกมวันนั้นโอ้ย เขาหาว่าตั้งใจเว้ยแบบเนี้ยหลังจากนั้นรัฐบาลยูเครนก็ต่อเลยรัฐมนตรีดิจิตอลของยูเครนออกมาเรียกร้องให้โซนี่ไมโครซอฟท์แล้วก็วาวถอดเกมอะตอมิกฮาร์ดออกจากหน้าร้านค้าแล้วก็เลิกขายในยูเครนเลยแล้วก็เรียกร้องให้เลิกขายในประเทศอื่นๆด้วยน่าสงสัยนะยูเครนเพราะว่าเกมนี้มันท็อกซิกอาจจะเก็บข้อมูลผู้ใช้แถมรายได้จากการขายเกมยังไปสนับสนุนรัสเซียอีกแหมเอาอย่างนี้เลยนะโดยในแถลงการตามรายงานจากสื่อนักพัฒนาเกมนี้ได้เงินสนับสนุนจากหลายองค์กรของรัสเซียเลยอยากขอร้องให้คนทั่วโลกหลีกเลี่ยงเกมนี้นอกจากเรื่องรัสเซียยูเครนก็มีประเด็นในเกมอีกมีเฮียอะไรของมันอีกวันเนี้ยในเกมนี้มันมีห้องเซฟที่มีทีวีฉายการ์ตูนอยู่ในนั้นด้วยไอทีวีเจ้ากรรมมันฉายการ์ตูนอยู่เรื่องนึงมันคือเรื่องนูโปโกดีไอเจ้าการ์ตูนเนี่ยมันเป็นช่วงปลายยุค70ในเกมนี้มันมีฉากที่เป็นตุ๊กตาชนเผ่าแอฟริกันอยู่ในทีวีที่มันเป็นตัวละครสีดำล้วนเอ้ามันมองเป็นการเหยียบชาติพันธุ์ได้อีกอะไรของมึงวะเอาทุกเรื่องเป็นประเด็นหมดเลยสุดท้ายทางผู้ผลิตเกมก็ออกมาขอโทษผู้ผลิตเกมขอโทษเสร็จแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขตรงจุดนี้ให้นะในเขตประเทศไทยก็มีดราม่าเกมนี้ให้เห็นกันมากขึ้นล่าสุดทางผู้จัดจำหน่ายเกม Atomic Heart อย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียก็คือบริษัท4 Divinity ก็ได้ออกมาประกาศถึงเรื่องนี้ว่าด้วยรายละเอียดและข้อสัญญาการจัดจำหน่ายเกมระหว่างมันฟิตกับ4 Divinity สามารถรับประกันได้ว่ารายได้จากการจำหน่ายเกมในเอเชียทั้งหมดหมายถึงไทยด้วยจะไม่ถูกส่งไปสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียแน่นอนบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์และจ่ายภาษีให้รัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นส่วนมันฟิตกับจดทะเบียนในไซปรัสไม่มีพันธะทางภาษีกับรัฐบาลรัสเซียเหมือนกันถึงผู้พัฒนาเคยได้เงินลงทุนจากเกมคอร์ดแคปิตอลบริษัทบริหารกองทุนในลอนดอนที่เป็นบุคคลของรัสเซียถูกบัญชีคว่ำบาตรของนานาชาติแต่ว่าทางเกมคอร์ดแคปิตอลบริษัทได้ตัดสัมพันธ์ทางการค้ากับกลุ่มคนของผลประโยชน์ของรัสเซียทั้งหมดซึ่งไม่มีนักลงทุนและลูกค้ารัสเซียตั้งแต่ปี63แล้วส่วนเรื่องข้อมูลส่วนตัวของคนที่เข้าชมเว็บไซต์มันฟิตก็ไม่มีการส่งข้อมูลให้รัฐบาลรัสเซียเพราะว่ามาจดทะเบียนอยู่ในไซปรัสแล้วแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนั้นต้องทำตามกฎของรัสเซียตอนหลังจดทะเบียนที่ไซปรัสแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัสเซียอีกไม่มีข้อบังคับใดๆตามกฎหมายรัสเซียอีกต่อไปหลังที่มีคำชี้แจงนี้ออกไปก็มีคนที่รู้สึกว่าเออค่อยสบายใจหน่อยแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยกูยังไม่สบายใจกูจะไม่เล่นเกมนี้อีกนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเกม Atomic Heart ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับรัสเซียเพื่อนๆน้องๆทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงไอ้เกมเนี่ยมันอันตรายมันเกี่ยวข้องกับรัสเซียจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเกมแหกตาอีกเกมนึงของสหรัฐอเมริกาและมันก็เคยมีดราม่าที่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้แถมให้นะส่วนตรงเนี้ยมันก็คือโนรัสเซียใช่ไหมเหตุการณ์ในเหตุการณ์นั้นน่ะก็คือเหตุการณ์ที่คนเข้าไปยิงบีบีกันกันเล่เหลี่ยมของอเมริกานี่มันเยอะนะคนรุ่นลงเนี่ยจำได้เรื่องราวในเวียดนามเวียดกงเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดเล่เหลี่ยมข่าวสารของอเมริกานี่แยบยลยิ่งนักก็ไม่รู้ลุงคิดถูกหรือเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดน้องๆเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงบรรยายแบบมั่วซั่วแต่ก็พอมีหลักการจากลุงศักดิ์นะครับพอยลังสตูดิโอขอขอบคุณและสวัสดี